สมบัติของดร.นลินีนะคะท่านเป็นดร.ที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อนะคะของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงปริญญาเอกนะคะ Regent University แล้วก็ท่านก็ยังมีประสบการณ์มากมายนะคะหลายๆที่ด้วยกันทั้งประสบการณ์ทางด้านของเป็นเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครและเคยดำรงตำแหน่งผู้แทนกันค้าถึง5ปีค่ะก็นี่คือสิ่งที่ดิฉันพิจารณาตามคุณสมบัติค่ะและขณะนั้นนะคะต้องกราบเรียนท่านสมาชิกว่าขณะนั้นขณะที่เรามีการพิจารณานั้นก็ไม่มีข้อยุติหรือข้อร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวกับดร.นลินีเลยแม้กระทั่งท่านเป็นทูตการค้าถึง5ปีและสิ่งที่เราได้ข้อสรุปแล้วก็ได้ส่งให้กับทางเลขาธิการในการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างเช่นทุกๆรัฐบาลทำกันมาในขั้นตอนนี้เหมือนทุกท่านค่ะก็กลับเรียนว่าหลังจากผลการตรวจสอบก็ไม่พบนะคะคุณสมบัติที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญใดๆค่ะดิฉันเองขณะที่แต่งตั้งดิฉันตรวจสอบจากข้อเท็จจริงและจากขบวนการตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ทราบมาก่อนค่ะนะคะและหลังจากที่ทราบตามที่เป็นข่าวก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติเป็นทางการแต่ใดๆซึ่งตามหลักสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นถือว่าตราบใดที่ยังไม่มีข้อยุติก็ต้องถือให้ความสิทธิส่วนบุคคลที่เป็นธรรมควบคู่กันไปด้วยแต่ก็กราบเรียนท่านสมาชิกให้สบายใจค่ะว่าหากมีข้อยุติใดๆที่เป็นทางการหรือเป็นกฎหมายเป็นข้อกฎหมายดิฉันพร้อมปฏิบัติตามค่ะ